ีครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสมาชิกทุกคนครับผมวันนี้วันหยุดครับทริปปุ๊บป้าบอีกแล้วของเราจะต้องมาเจอกันทริปนี้เป็นทริปเซอร์ไพรส์เพื่อนครับเพื่อนทางไปเขาจะไปเลี้ยงส่งอาจารย์ผมเลี้ยงเหมือนอะไรนะอาจารย์คืออาจารย์จะย้ายครับอาจารย์เก่าตั้งแต่สมัยเรียนเลยอะอาจารย์คนนี้คือรักมากก็จะเลี้ยงส่งแบบที่เหมือนไม่ใช่เลี้ยงส่งคือแบบไปเที่ยวเนาะเที่ยวแล้วพาอาจารย์ไปด้วยครับเขาขอมีตติ้งสัญจรนี่มีตติ้งสัญจรครับผมที่เขาขอนะและที่สำคัญผมไม่ได้บอกใครกับหนุ่มและหนุ่มก็ไม่ได้บอกใครว่าจะไปนะมีทางสมาชิกที่น่าแก้แค่ท่านเดียวที่รู้ว่าจะไปแค่คนเดียวนะและทุกคนก็คือไม่มีใครรู้เลยคือจะแบบเซอร์ไพรส์ขับรถตามกันไปอะไรประมาณนี้ครับนี่คือเป็นของเรายุ่งๆในช่วงนี้มันกลับจากกรุงเทพแล้วก็ใส่บิ๊กเตรียมขนของครับมันจะใส่เสร็จกันเมื่อกี้เองแล้วก็สำหรับรถหนุ่มบูจิตเตรียมตัวเรียบร้อยครับเราต้องขับคันนี้ไปด้วยคันนี้นะครับที่เดี๋ยวรอประกอบเดี๋ยวผมว่าคืนนี้จะคว้าเครื่องมาหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามเขาไม่ทันสัมภาระสัมภาระเอาหมูกระทะไปกินด้วยนะเอาเตาด้วยเอาเตาไปด้วยนะเหลือไหมเหลืออะไรนี่ฝนก็จะตกมั้งครับคึ้มๆรู้ได้ไงว่าคึ้มมันมืดแล้วเอาเหรอเออคึ้มเองมืดครับมืดก็ต้องมีไฟอย่างเงี้ยแล้วสงสัยไม่เห็นเนี่ยหน้ามันแทบซะมั้งเนี่ยก็ดูเลยตอนนี้ก็น่าจะประมาณ3ทุ่มนะ3ทุ่มครึ่งแล้วทางโน้นเขาจะออกกันเที่ยงคืนไปถึงเช้าแต่ผมยืนไม่สะดวกกับมอเตอร์ไซค์เนาะอันตรายเขาจะออกกันเช้าเลยนะ6 โมงเช้าอะไรประมาณนี้เซอร์ไพรส์เพื่อนลูกเพื่อนจะเซอร์ไพรส์อะไรเปล่าเราอาจจะเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวเจอกัน6:23 ครับปั๊มปตท.แยกอินบุรีแอดหนุ่มยังไม่มาเรานัดกัน6 โมงครับผมไอ้นี่สายตลอดเดี๋ยวเราก็แวะหาอะไรกินกันก่อนเนาะเซเว่นดีที่สุดใช่ไหมลองท้องไปก่อนซื้อเบอร์เกอร์ซื้อข้าวปั้นขนมน้ำดื่มไปก่อนมุ่งหน้าเพชรบูรณ์ได้ยินเสียงมาแต่ไกลแอดหนุ่มเติมน้ำมันมันไปเติมน้ำมันโมงครึ่งครับผมมากันครบแล้ว2ลำเท่านั้นมุ่งหน้าเพชรบูรณ์พักเหนื่อยครับกี่โมงเอ่ยเดี๋ยว8:13คือประมาณปตท.บึง3,000ครับประมาณ1:30เดี๋ยวเข้าห้องน้ำกันก่อนอยู่ข้าวนิดหน่อยค่าน้ำมันกันครับสั่งข้าวราดแกงจะได้แกงราดข้าวอะไรเอ่ยข้าวเล
รียกว่าขนุนครับขนุนขนุนทอดขนุนทอดที่มาจากชัยนาทเลยนะฮะรอตอนนี้อยู่ที่ไหนกันเนี่ยตอนนี้เราอยู่ปตท.เพชรบูรณ์นะครับตัวเมืองเพชรบูรณ์ปตท.ตัววันนี้เรามีภารกิจไปส่งขนุนครับส่งขนุนนี่ดูฮะยิงตรงจากสิงห์บุรีนะครับโอ้เค็มรสเค็มนะครับคือว่ามีลูกค้านะครับที่เขาขอเพชรบูรณ์สั่งไว้นี่มาส่งโดยเฉพาะเลยมาส่งอันนี้ถุงละ 1,500 นะ ปกติเท่าไหร่ครับปกติ150 อันนี้ 1,500 โอเคมันต้องมีค่าน้ำมันกันว่ามันต้องมีเพราะว่าคนซื้อนี่บอกว่าจ่ายไม่อั้นครับนี่ขอให้ได้กิน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 จ่ายไม่อั้นขอให้ได้กินถ้ามีสมาชิกที่ไหนนะครับแต่อย่าให้รอนี่ถ้ามีสมาชิกที่ไหนอยากรับประทานบอกได้ครับไปส่งทั่วประเทศครับค่าน้ำมันตามจริงค่าน้ำมันถุงละ150บาทถุงละ150บาทครับตามนั้นกันได้นี่เดี๋ยวเราจะไปรีวิวต่อที่เขาพ้อเลยนะครับครับโหแน่นอน11:22 ครับเลขสวยนะ11:22ถึงแล้วที่ไหนเขาค้อจุดชมวิวเขาค้อมาสนุกปิ้งทำมาทำภารกิจส่งขนุนส่งขนุนกันส่งขนุนครับอากาศดีขับมานี่เย็นๆเลยสบายแล้วเมื่อกี้มีฝนละอองนิดนึงอากาศดีสวยงามตามนั้นเฮ้ยนี่มันวิดีโอไปไปไปว่าเวลาเพื่อนเจอเราเนี่ยจะทำหน้ากันยังไงขายด้วยเพื่อนอาจจะแบบว่ากูไม่ได้ชวนมึงมาทำไมนี่ฮะการเทสเลนส์ใกล้เอาถือให้หน่อยนี่ถ้ากล้องนะฮะกล้องเปล่าเดี๋ยวดูใกล้ๆก่อนไม่เห็นเครื่องบินนะภาพเห็นนี่ไงเครื่องบินนี่ไม่มีนี่มีโอ้โหผมเพิ่งลองอันนี้เป็นสีเงินกินโจ๊กตอนกลางวันโจ๊กตอนเที่ยงนะฮะกินได้ทุกเวลาครับกินได้ทุกเวลาไม่ได้เนี่ยข้างด้วยแล้วกินได้แค่ตอนเช้าสวัสดีแอดนุ่นแอดนุ่นครับทำไมสวัสดีแอดสวัสดีแอดนุ่มแก้วชาอยู่ไหนเอ่ยตอนนี้เรามาเที่ยวกลางหันลมใช่ทุ่งทุ่งตำทุ่งกลางหันลมเขาคอตอนนี้เรากำลังมาตามหาคนที่กำลังซื้อขนุนเรากำลังติดต่ออยู่นะครับครับใกล้เจอกันแล้วพี่ขอในโทรศัพท์มันเด้งมาแล้วว่าชานนอยู่ใกล้เคียงแน่แค่ไม่กี่กิโลเราก็เลยขึ้นมาถ่ายรูปกันก่อนไม่ร้อนใช่ไม่ร้อนนะไม่มีเหงื่อเลยไม่มีเหงื่อเลยแล้วก็ดูทางโน้นวันนี้วันหยุดด้วยวันเยอะคนมาเที่ยวกันเต็มเลยวันนี้วันหยุดจอดรถพักสบายสบายลมก็ยังพอมีนะเนี่ยกังหันเริ่มหมุนแล้วใบมันใหญ่แรงใช่ไหมมันถึงไม่หมุนเลยถูกต้องก็ลงมาโชยๆแค่นี้ดูอันนู้นวิดีโอ
ยืดมากใช่เลยแขนลบเลยไม่ต้องแขนลบแขนลบรอแขนลบปุ๊บมาตกอ่ะไอ้มีหลายรถอ่ะเนี่ยว่าไงเอามาพูดสิอ้าววิดีโอกันโอ้โหนี่ครับอ่ะโอเคตาสี่สามสองนี่ครับตอนนี้ผมมาส่งถนนทอดนะครับถึงมือผู้รับเรียบร้อยผู้รับเรียบร้อยแล้วครับที่เขาคอนะครับสูงเท่าไหร่ครับสูงละ150แต่ว่าค่าน้ำมันอีกประมาณ700 700มาจากชัยนาทใช่ใช่มาจากขนส่งสิงห์บุรีสิงห์บุรีประมาณ300โลถึงมือแล้วถึงมือแล้วส่งได้ทั่วประเทศครับผมส่งทั่วประเทศนะครับใครสนใจสั่งได้ใครสนใจสั่งได้เลยครับส่งค่าน้ำมันตามจริงค่าน้ำมันตามจริงอย่างว่าครับผมไม่รู้ใช้จ่ายแล้วน้ำมันเดี๋ยวมึงสั่งมาตอน2วันมาเลยสั่งมาเลยมาเลยเดี๋ยววันนี้เราขอขนุนครับผมเดี๋ยวต้องมาชิมดูนี่ไงถ่ายแล้วแบบย้อนยืนตาดูไปมีติดแต่ไม่มีหน่อยจับเวลาครับผมจับเวลาแล้วกินอะไรครับแอนนมเนื้อกินเนื้อใช่ไหมปกติไม่ได้กินเนื้อปกติดูดเฮ้ยไม่ดีบรรยากาศตอนกลางคืนครับจุดชมวิวตอนเช้านะแต่นี่ผมลองขับมาตอนกลางคืนผมว่ามันโอเคเลยแหละแบบถ้ามีมอเตอร์ไซค์หลายๆคนเขาก็เอาแบบรถยนต์มาจอดนะแล้วก็มาเดินเล่นหาอะไรทานกันโอเคเลยเดี๋ยวจะไปกินโจ๊กอีกรอบนึงเมื่อตอนกลางวันกินโจ๊กไปตอนเที่ยงตอนนี้อยากกินอีกผมว่าโจ๊กอร่อยแล้วขี้เกียจกดอ่ะ3 2 1สวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีเพื่อนๆใหม่อ่ะเดี๋ยวเรื่องดังอ่ะ4 3 2อืมสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เรากี่โมงโอ้โหจะถามเวลาแล้ว8โมงครับ8โมง8โมงอ่ะฮะ8โมงตอนนี้เราอยู่กันที่เขาค้อเหมือนเดิมครับรีสอร์ทอะไรครับรีสอร์ทภูผาหมอกภูผาหมอกรีสอร์ทนะครับอยู่ที่เขาค้ออือช่วงนี้ตอนเช้าอากาศดีครับแล้วขึ้นมากินของว่างกันนะครับดูของว่างตอนนี้ของว่างอาหารว่างไม่เหลือไม่เหลืออะไรแล้วฮะกินกันหมดแล้วเที่ยงทุกเที่ยงครับก็ขึ้นมาชมบรรยากาศข้างบนบรรยากาศดีครับเป็นไงบ้างเพื่อนๆดูดูสาวน้องหมอกอ๋อน้องหมอก8โมงกว่าเลยเนาะนี่ยังมีหมอกอยู่เพื่อนๆกันนั่งกินข้าวข้าวเช้าครับดูหมอกเบรคฟาสต์มีข้าวต้มมีข้าวต้มนะครับต้มเช้าทีมงานเราไม่พลาดไม่พลาดครับผมงานนี้แกงกินฟรีบัวบานงานบัวบานงานแหมมันโอเคจุจุขึ้นมาบนผาท่อนแก้วครับไลท์กาแฟเดลุย
ฝนตกนะนี่ฝนตกฝนตกพรำๆเราไม่กลัวครับเราเป็นไบค์เกอร์ไม่ต้องไปกลัวแล้วกาแฟเดอลุยส์อ้าววิดีโอไอ้ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดธรรมยานนะฮะวัดธรรมยานมาไหว้หลวงพ่อฮะสวยมากอยู่ที่นี่เลยฮะไอ้ดู380องศาเลยรอบๆก็จะมีพระพุทธรูปอยู่ฮะกราบสักการะกันสักทีนึงไม่เคยมาครั้งแรกครับอยู่ไหนครับตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่วัดธรรมยานนะครับครับจังหวัดเพชรบุรีครับผมก็นักท่องเที่ยวแถวนี้เยอะคือที่นี่เรายังไม่เคยมานะครับเห็นเพื่อนๆใน Facebook มากันแล้วก็เลยอยากจะรู้ว่าสวยงามจริงไหมอย่างที่เพื่อนนำเสนอสวยงามมากครับมาถึงเราก็ตั้ง GPS มาเลยครับไม่เคยมาเหมือนกันต้องเปิดโทรศัพท์ก็ตั้งมาวัดธรรมยานนะฮะอยู่ตรงไหนบอกที่ตั้ง นายาวนาลาวนาเฉลียงนาเฉลียงนักเวียนป้ายเนี่ยมุกนี่ก็เป็นพญานาคพ่นซับนะครับพ่นซับว่ะโอ้มีกายน้ำออกมาเนี่ยโอ้ยเย็นเปียกกล้องเลยวิธีไบเกอร์ครับเราจอดพักกันทำไมครับรถมีปัญหาครับรถแบตหมดแบตหมดถึงอายุการใช้งานพอดีครับผมสบายเลยนั่งรอชาร์จแบตก่อนแล้วรู้จะอยู่รู้ได้ไงครับแบตหมดมันสตาร์ทไม่ติดครับมันสตาร์ทไม่ติดอยู่ๆครับกดฟ้าแบบสตาร์ทไม่ติดอ่ะเปิดมาไฟหน้าจอนี่พับๆๆใช่ไหมแบตอ่อนแบตเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ได้ระยะเวลาเปลี่ยนแล้วล่ะแต่จะลองดูก่อนว่ามันจะได้แค่ไหนอ่าฮะเมื่อกี้คือคันนู้นหยอดโซ่จอดหยอดโซ่ดีนะหน้าอู่อยู่หน้าอู่พอดีเลยพอหยอดโซ่เสร็จปั๊บคันนี้ก็จอดไปเพื่อนพอจะออกไปเสร็จคันนี้เอ๊ะเรียบร้อยเรียบร้อยหมดหรือแบตเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็รอชาร์จเนาะรอชาร์จแบตครับร้านบอกชาร์จ15นาทีวิธีไบค์เกอร์กันความสุขอยู่ที่การเดินทางดีมันต้องมีอุปสรรคกันบ้างประมาณนั้นชีวิตมันจะมีรสชาติครับผมตอนนี้ทีมงานเราก็ได้เดินทางถึงบ้านแล้วนะครับทุ่มครึ่งตอนนี้ทุ่มครึ่งแล้วก็เดี๋ยวพักกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าตอนเมื่อเย็นนี้ที่บอกกันไปนะครับว่ามันมีปัญหานิดหน่อยคือว่ารถผมเองนะครับแบตเสียแบตเตอรี่เสียเลยเวลาไปเป็นชั่วโมงเลยใช่ไหมที่เวลาลองชาร์จไปครับเพื่อจะยื้อชีวิตแบตเตอรี่แต่ก็ไม่เป็นผลนะครับสายสนิทต้องซื้อใหม่ดีนะได้ของรถเล็กเนาะมาใส่แทนก็ได้แบตรถเล็กนะฮะรถเล็ก6แอมป์ประคองใช้กับอันเดิมมันแก่นะ14ใช่ไหม12แอมป์ซึ่งทางร้านต่างจังหวัดทั่วไปก็ไม่ค่อยได้มีขายกันก็แก้ขัดให้สตาร์ทได้มาก่อนเนาะถ้ารถไทยอายุสัก3ปีเนาะถูกต้องแนะนำถ้าออกทริปไกลให้พกแบต6โวลต์แบตรถเล็กติดไปด้วยก็จะดีหรือถ้า3ปีแล้วเปลี่ยนดีกว่าถ้า3ปีแล้วเปลี่ยนดีกว่าใช่เพราะนี่แทบจะไม่มีอาการเลยนะใช่จอด1นาที2นาทีปั๊บเงียบกิ๊บเลยเฉยๆเลยคือโชคดีตรงที่
ไปดับตรงที่อู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าอู่พอดีไม่งั้นแล้วโอ้โหยุ่งเลยเรียบร้อยอะไรที่เป็นประสบการณ์ครับเล็กๆน้อยๆใช่ให้รู้ไว้เป็นประโยชน์จำไว้นะครับใครใช้รถใหญ่นะหัวทรงหัวซิดอะไรพวกนี้ถ้าแบตเสียหรืออะไรแก้ขัดนะเอาแบตรถเล็กพวกสัก 5-6 แอมป์ใส่สตาร์ทไขขั้วให้แน่นใส่สตาร์ทใช้ได้กลับบ้านแล้วก็มาเปลี่ยนแบตใช่เป็นสำรองก็ได้ใช่เราไม่ได้เป็นไม่ได้ใช้งานอะไรเราจะทำเป็น power bank ก็ได้เออมันก็ไม่ได้หนักมากแบตถูกต้องบางคนงงว่า power bank ทำไงเดี๋ยววันหลังผมทำให้ดูเดี๋ยวรีวิวให้ดูว่ามันทำยังไงครับเนาะก็คลิปนี้ราบรื่นราบรื่นถือว่าโอเคครับมีความสุขครับก็เดี๋ยวขอตัวปิดทริปปิดทริปในครั้งนี้ต้องขอบคุณเยตาโฟพี่ฟ้านะครับสำหรับมื้อเย็นมื้อนี้กลับบ้านนอนหลับฝันดีทุกท่านขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามใครอยากสั่งขนุนว่าไงฮะสั่งได้ที่เราสั่งได้ที่เราส่งทั่วประเทศเอาเป็นก็ขายกันเลยราคา150บาทค่าส่งนี่คิดตามค่าน้ำมันครับคิดตามจริงตามนั้นตามนั้นนะครับโอเคแค่นี้เนาะบ๊ายบาย